ลิปก่อนหน้านี้เนี่ยมันค่อนข้างจะไร้สาระแสดงให้คนเข้าใจว่านี่มันเป็นบ้าอะไรมันช่องอะไรก็คือคลิปเนต้าวีทดสอบระบบขับขี่อัตโนมัติซึ่งผมจงใจทำแบบนั้นนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าผมทำเรื่องที่มีสาระมาเยอะมากในชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องจริงจังทุกเรื่องเลยแล้วฟีดแบ็กที่สะท้อนกลับมาเนี่ยคือคนที่ยังไม่รู้จักผมแล้วไปดูบางคลิปที่มันสอดแทรกความแฮไว้บ้างความก้าวร้าวรุนแรงไว้บ้างก็มองว่าผมไม่เต็มนะเป็นบ้าหรือเปล่าขณะที่90กว่าเปอร์เซ็นต์ของคอนเทนต์ที่แฝงอยู่นั้นเป็นเรื่องที่มีสาระมากกลับไม่ได้สนใจดังนั้นผมจึงมาย้อนคิดว่านี่คือเรื่องปกตินะของสังคมโลกคือไม่ว่าคุณจะเป็นคนดีคนเลวนะคุณจะเก่งหรือคุณจะโง่แค่ไหนนะคนที่มองคุณเนี่ยถ้าไม่ใช่คนฉลาดหรือเป็นคนที่โง่บัดซบหรือเป็นฉาบฉวยชนมันก็สามารถมองไปอีกแง่มุมหนึ่งได้เสมอดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นที่ผมจะต้องเอาใจใครด้วยการทำคลิปที่เขาต้องการอย่างนู้นอย่างนี้ซึ่งจุดยืนที่ส้นตีนของผมในส่วนนี้เนี่ยมันมีมาตลอดชีวิตเนี่ยมันมีมานับตั้งแต่โลกนี้ยังไม่มี YouTube ด้วยซ้ำตอนนั้นเป็นไลฟ์วิดีโอผมก็ทำแต่ที่ผมไม่ได้สนหรอกนะว่าใครจะมองว่ามันบ้าหรือเปล่าหรืออะไรยังไงคนที่ไม่รู้จักผมเนี่ยแล้วไม่ฉลาดพอเขาจะมองเฉพาะมุมที่เขาเห็นซึ่งหลายครั้งเนี่ยมันก็ดูไม่ดีนะอย่างสมมติเปิดมาเจอคลิปผมเรื่องของการแก้ปัญหา PM 2.5 ด้วยเครื่องจักรดา MCTGN จะสมมติเปิดมากลางคลิปเนี่ยคิดว่าคนทั่วไปคงปิดทันทีนะพอเจออาการที่ก้าวร้าวรุนแรงเกินที่คนทั่วไปจะรับไหวมันเป็นบ้าหรือไงทำไมมันถอยได้ขนาดนั้นนะแต่ถ้าสมมติว่าไปย้อนดูเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นรวมถึงสิ่งที่ผมนำเสนอรัฐบาลนะเรื่องของวิธีการแก้ปัญหา PM 2.5 เนี่ยคุณจะทึ่งว่าเพราะอะไรถึงคิดได้ขนาดนั้นแล้วมันเป็นความจริงมันแก้ได้จริงเพราะสิ่งที่ผมเผชิญเนี่ยมันมาจากประสบการณ์มันไม่ใช่การนั่งเทียนเขียนไม่ใช่การสร้างคำนะสรรหาคอนเทนต์ดีๆโลกสวยไม่ใช่ผมยังรู้สึกนะสมเพชเวทนาตัวเองอยู่เสมอเวลาผมทำคลิปดีๆนะในเรื่องของการแก้ปัญหาสังคมหรือสิ่งแวดล้อมหรือข้อเสนอดีๆต่อโลกนี้คลิปเหล่านั้นเนี่ยแทบจะไม่มีคนดูนะยังล่าสุดเนี่ยเรื่องของอุทยานผีล้านนาซึ่งเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่ผมคิดไว้ตั้งแต่10กว่าปีก่อนแล้วผมก็นำเสนอในฐานะซอฟต์พาวเวอร์เสนอให้กับรัฐบาลนี้ก็ดูแค่ร้อยกว่าวิวซึ่งคนที่มีสมองเขาดูแล้วเขาจะทึ่งว่ามึงคิดได้ยังไงนั่นคือแค่โปรเจกต์เดียวแล้วผมเป็นนักพัฒนาโปรเจกต์ผมบุกเบิกโครงการต่างๆเป็นร้อยๆอย่างในช่วง20ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปนี้เนี่ยจุดประสงค์ของผมคือผมอยากจะบอกลาประเทศนี้แล้วก็สังคมนี้ไม่ได้หมายความว่าผมจะไปตายหรือจะหนีไปไหนแต่การบอกลาของผมเนี่ยคือการที่จะไม่นำเสนอไอเดียอะไรอีกต่อไปเพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาผมเบื่อหน่ายนะเต็มทีกับการเสนอสิ่งดีๆเหล่านี้แล้วได้รับฟีดแบ็กเป็นสูงจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องก่อนการเลือกตั้งผมเสนอเรื่อง PM 2.5 ไปที่พรรคก้าวไกล
ผมเสนอไปที่ผมไม่ขอเอ่ยชื่อเลยกันเดี๋ยวผมโดนฟ้องนะแต่พรรคการเมืองทั้งหลายผมเสนอไปก็เงียบไม่ได้รับแม้กระทั่งการตอบกลับแต่อย่างใดแล้วหลังจากนั้นผมเจอเพื่อนผมที่เป็นหัวหน้าอุทยานแห่งหนึ่งนะผมก็เสนอเรื่องของ EV เรื่องของโครงการนำร่องที่จะพัฒนาอุทยานปรับปรุงด้านนี้ก็ไม่ได้รับการตอบรับไม่มีแม้กระทั่งการตอบกลับด้วยสติ๊กเกอร์หรืออะไรต่างๆทั้งที่เป็นเพื่อนซึ่งตอนนี้ผมก็ลดระดับถือว่าเป็นเพียงแค่คนรู้จักแล้วล่าสุดผมก็ส่งเรื่องของอุทยานผีล้านนาไปให้พรรคในฝ่ายของรัฐบาลนะรวมถึงส.ส.ส.ตกที่ตอนนี้ได้ตำแหน่งด้วยที่เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงและนี่ยังไม่นับย้อนหลังไปถึงเรื่องก่อนหน้านี้อีกมากมายที่ผมทำเพื่อสังคมนี้นะเพื่อประเทศนี้จริงๆแต่มันถูกละเลยจริงๆนี่เป็นการด้อยค่าสำหรับผมนะและทำให้ผมรู้สึกว่าไม่ควรเสียเวลาต่อไปที่จะทำคลิปดีๆเหล่านั้นผมจึงตัดสินใจประกาศในคลิปนี้ว่าผมจะเลิกเสนอโปรเจกต์หรือวิธีแก้ปัญหาสังคมหรือสิ่งแวดล้อมในโลกนี้เลยนับตั้งแต่นี้ไปต้นไปแล้วถ้าอยากรู้ว่าผมเคยทำอะไรไว้บ้างเนี่ยก็ลองไปไล่ดูในเพลย์ลิสต์ที่ชื่อว่างานบุกเบิกของ MCTGN นะหรือว่าโลกอัปรี Defect World คุณจะเห็นเลยว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่เสนอนั้นเป็นเรื่องที่ทำได้จริงและดีมากผมจะไม่โทษนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทยเพราะว่าผมคิดว่ามันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วมันอาจจะไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเพียงแต่เมื่อมีสื่อแล้วเราคาดหวังว่าการยิงตรงไปถึงผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงเนี่ยมันจะได้รับฟีดแบ็กกลับมาแต่มันเป็นศูนย์ผมก็เลยรู้สึกสลดสังเวชใจแต่ในความเป็นจริงการเสนอสิ่งดีๆเหล่านี้มันก็มักจะถูกเพิกเฉยตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่ก่อนมี Facebook ด้วยซ้ำเพราะผมก็เคยรับราชการมาก่อนเนื่องจากมันไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรให้ไม่เคยมีใต้โต๊ะไม่ได้มีตำแหน่งไม่ได้มีเงินโดยเฉพาะเรื่องของรถ ATV ไฟฟ้า UTV ไฟฟ้าซึ่งผมได้ประกาศเสมอเวลาผมจะขายแบรนด์ของผมว่าถ้าหน่วยงานไหนต้องการเงินทอนต้องการไอ้โต๊ะไม่ต้องติดต่อมาผมจะยอมเสียงานนั้นแลกกับการที่ผมไม่ทรยศกับตัวเองซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงผมก็ไม่เคยได้รับงานใดๆจากภาครัฐต่างจากงานที่ผมอยู่เบื้องหลังการสัมปทานนะให้เพื่อนผมได้รับงานนู่นงานนี้ต่างๆซึ่งงานเหล่านั้นล้วนแล้วแต่ผ่านฉลุยเพราะผมคิดให้มันเพียงแค่เชิงกลยุทธ์เพียงแค่เป็นสะพานส่วนที่เหลือเป็นหน้าที่ของมันที่มันจะเอาไปยัดใต้โต๊ะหรือทำนู่นทำนี่เป็นสีเทาตัวนี้คือความแตกต่างกันของคนที่มีอุดมการณ์กับคนที่ทำเพียงเพื่อหวังความร่ำรวยซึ่งคนอย่างผมถ้าผมจะหวังร่ำรวยในลักษณะนั้นเนี่ยผมคงโคตรรวยตอนนี้นะผมอาจจะอยู่ในระดับพันล้านเลยเพราะผมมีช่องทางมากมายในการหาแดกกับราชการโดยที่ผมเพียงแค่นั่งกระดิกตีนนะคิดอยู่เบื้องหลังแต่ผมทำไม่ได้และผมก็จะไม่มีวันทำดังนั้นผมขอสรุปย้ำอีกครั้งว่านี่คือคลิปสุดท้ายแล้วที่ช่องนี้จะพูดถึงสิ่งดีๆที่นำเสนอเพื่อให้รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มี power ไปสานต่อผมขอปิดสวิตช์มันสมองของผมในส่วนนี้ออกไปจากช่องนี้ถึงแม้ว่าผมจะยังมีความคิดสร้างสรรค์อยู่เต็มเปี่ยมแต่ว่าผ
มเบิร์นเอาผมหมดไฟที่จะทำอะไรกับประเทศนี้ต่อไปและกลยุทธ์ที่ผมวางไว้ปูทางเพื่อมาถึงวันนี้และอนาคตก็มาถูกทางแล้วการที่ผมทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตมาเป็นนักเก็งกำไรหุ้นอย่างเดียวหลายปีที่ผ่านมาจนมีลูกศิษย์ลูกหามีคนที่เชื่อมั่นให้ผมบริหารพอร์ตด้วยนั่นแหละคือการมาถูกทางเมื่อถึงวันหนึ่งผมจะนำความสำเร็จมาเผยแพร่แล้วกันพร้อมกับบอกด้วยว่าก่อนที่จะสำเร็จผมผ่านความล้มเหลวอะไรมาบ้างในตลาดหุ้นกว่าจะมาถึงจุดที่ผมทำงานไม่กี่นาทีแต่ได้กำไรได้เงินมากกว่าผมทำงานหลายเดือนและเมื่อถึงจุดหนึ่งผมแทบจะไม่ต้องแตะมือถืออีกต่อไปแต่จะปล่อยให้ระบบกลยุทธ์ที่ผมวางไว้เนี่ยหาเงินเองอย่างต่อเนื่องผมจะทำให้คนที่ดูถูกการเป็นนักเก็งกำไรระยะสั้นว่าไม่มีวันรวยนะไม่ใช่ VI รับรองว่าทำก็มีแต่จนคนเหล่านี้จะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความส้นเตนนะของแต่ละคนมันขึ้นกับศักยภาพมันสมองว่าคุณมีขนาดไหนการที่คุณล้มเหลวในการเก็งกำไรหุ้นหรือทำไม่สำเร็จไม่ได้หมายความว่านี่เป็นวิธีที่ผิดสำหรับคนที่ใช่ผมเคยเป็น VI และผมล้มเหลวผมก็ไม่ได้ไปโทษว่า VI ไม่ดีแต่เวลาผมเป็นนักเก็งกำไรผมสำเร็จผมก็ไม่ได้ยกย่อปอบปันว่านักเก็งกำไรเป็นสิ่งที่ดีมันขึ้นกับจังหวะและโอกาสดังนั้นตรงส่วนนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกแต่ณตอนนี้เมื่อผมเดินในเส้นทางนี้ผมก็จะทำให้สำเร็จโดยเร็วจะใช้เวลาไม่นานนะและผมขอฝากคลิปนี้เนี่ยไปยังพาร์ทเนอร์ของผมทุกคนรวมถึงลูกศิษย์ของผมลูกศิษย์หมาล่าเนื้อเสือนอนกินว่าจนถึงวันนี้ผมยังคงยืนยันว่าวิธีที่ผมคิดค้นขึ้นมาหลักพฤติกรรมศาสตร์หุ้นการเก็งกำไรโดยใช้หลักยุทธศาสตร์หมาและเนื้อเสือนอนกินยังคงได้ผลแม้ในวันที่ตลาดหุ้นทั้งโลกเนี่ยเลวร้ายสุดๆเอาง่ายๆเฉพาะวันนี้ที่มันหลุด 1,500 จุดตั้งแต่เมื่อวานแล้วจนถึงวันนี้ผมก็ยังได้กำไรณตอนนี้ผมได้กำไรหมื่นกว่าบาทจากการใช้เงินทุนเนี่ยประมาณ 150,000ก็เกิน 10% กว่าโดยที่ผมได้ซื้อหุ้น SAV ตั้งแต่เมื่อวานแล้ว SAV เป็นหุ้น IPO ที่เกี่ยวกับสายการบินเป็นโฮลดิ้งคอมพานีไม่ใช่เกี่ยวกับสายการบินเกี่ยวกับการนะเก็บค่าบินผ่านสนามบินหรือผ่านประเทศที่กัมพูชาเมื่อวานปิดตลาดถ้าจำไม่ผิดลบ 14% จากราคาจองผมก็ช้อนซื้อได้ราคาเกือบต่ำสุดและในวันนี้เปิดมาผมเล่นอีก5รอบผมก็ได้มาประมาณ 15,000 กว่า 15,000 กว่าบาทราวๆนั้นนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าสิ่งที่ผมสอนลูกศิษย์เนี่ยมันใช้ได้ผลคือเขาสามารถทำกำไรได้ทั้งในขาขึ้นและขาล่องซึ่งผมจะไม่ขอพูดมากไปกว่านี้เพราะว่ายังไงก็ตามหลักสูตรที่ผมสอนไปผมไม่มีวันเปิดสอนอีกแล้วมันจบไปเรียบร้อยแล้วและผมเป็นคนที่รักษาคำพูดผมบอกว่าผมสอนครั้งเดียวในชีวิตก็คือครั้งเดียวเท่านั้นจริงๆแล้วก็ห้ามเปิดเผยกลยุทธ์เหล่านี้ก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็เป็นการสั่งลาอย่างเป็นทางการนะส่วนคนที่มองว่าผมเป็นบ้านะหรือว่าไม่เต็มหรือเปล่าก็ไม่มีปัญหาอะไรคุณสามารถมองในมุมมองที่แตกต่างได้เต็มที่แต่การไปเม้นใน Facebook ทั้งหลายเนี่ยซึ่งผมก็ได้แคปและเก็บหลักฐานไว้หมดแล้วเนี่ย
ผมถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทอย่างชัดเจนแล้วก็มีหลักฐานที่ผมสามารถฟ้องร้องได้ภายใน1ปีตอนนี้ผมจะยังไม่รีบทำอะไรหรอกผมก็เก็บไว้อย่างนั้นเหมือนที่ผมบอกเสมอว่าคนโง่มักมั่นใจในตัวเองมันจริงนะการที่คนเราไม่รู้จักกันแต่สามารถโพสต์เม้นด่ากันว่ากันให้เสียชื่อเสียงให้คนเข้าใจผิดได้เนี่ยมันถือว่าเป็นความโง่และเป็นความชั่วนะพร้อมกันเลยทีเดียวคือคุณไม่รู้เลยว่าเขาเป็นใครนะถึงรู้คุณก็ไม่มีสิทธิ์มันผิดกฎหมาย 100% แล้วไอ้พวกนี้เก่งนะเก่งแต่ปากเก่งแต่ในคีย์บอร์ดในโซเชียลพอถึงเวลาจริงๆขึ้นศาลเนี่ยเหมือนทนายอนันตชัยบอกนะเป็นพระเอกในโซเชียลแต่เดียวดายหน้าบัลลังก์อย่าให้ต้องไปถึงขั้นนั้นเลยเพราะผมก็ไม่ได้มีเวลามากมายนะทุกวันนี้รวมถึงคนที่กดไลค์เห็นดีกับคนเหล่านั้นเนี่ยมันก็เป็นการแสดงนะว่าคุณเป็นคนชั่วช้าสามัญแค่ไหนธาตุย่อมเข้ากันโดยธาตุนะสัปปบุรุษก็รู้ว่าใครคือสัปปบุรุษอสัปปบุรุษจะไม่รู้ว่าใครคือสัปปบุรุษเพราะฉะนั้นคุณแสดงออกมายังไงมันเป็นดิจิตอลฟุตปรินต์มันเก็บไว้ได้นานเมื่อถึงเวลานั้นมันอาจจะสายไปที่คุณจะมาขอโทษนะผมพยายามให้มันผ่านๆเลยไปเพราะว่าเรื่องของผมมันมีเยอะนะและคอนเทนต์ต่อไปผมอาจจะพูดเรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับท็อกซิกหรือว่าการบูลลี่โซเชียลบูลลี่ซึ่งผมเป็นหนึ่งในคนที่เชี่ยวชาญมากๆในเรื่องนี้ผมเป็นทั้งคนที่สร้างท็อกซิกเองนะแล้วก็ถูกบูลลี่และบูลลี่คนอื่นนะถ้าผมมีโอกาสคลิปต่อไปผมจะทำเรื่องนี้ก็ขอให้ติดตามดูได้รายการในช่องนี้เนี่ยจะเป็นฮาร์ดท็อกนะซึ่งจะเป็นสไตล์ที่มีความหลากหลายนะมีความแฮร์ในสไตล์แบบหน้านิ่งสไตล์ของผมตั้งแต่ไหนแต่ไรขณะเดียวกันก็มีความจริงจังและหลายสิ่งหลายอย่างก็เลือกเอาเองแล้วกันว่าชอบมุมไหนแต่ผมจะไม่เปลี่ยนแปลงเพื่อใครส่วนในเรื่องของการรีวิวสินค้าและบริการถ้ามีโอกาสก็ทำไม่ได้เสียหายอะไรแถมได้เงินด้วยในส่วนของผมนะตอนนี้ผมก็ได้เริ่มได้เงินจาก Shopee จากการที่ผมทำคลิปสินค้าที่ผมซื้อมาจาก Shopee ซึ่งมันก็ไม่น่าเชื่อว่ามันทำเงินได้จริงทั้งที่มันแบบเป็นเรื่องเล็กน้อยอย่างเงี้ยผมซื้อกล้องวงจรปิดมาแบบโซลาร์เซลล์แล้วเผอิญมันจับภาพแมวได้ผมก็ลงคลิปไปมันหมุนตามแมวเป็นแมวขโมยที่เข้ามาในบ้านผมก็ลงเสร็จปุ๊บก็มีคนแชร์ไปแล้วก็มีคนซื้อตามผมก็ได้เงินจาก Shopee นะเมื่อถึง500บาทปุ๊บมันก็จะตัดเข้าบัญชีผมซึ่งตอนนี้มันก็เกินแล้วก็เป็นวิธีการหาเงินเล็กๆน้อยๆที่ไม่ได้เสียหลายแล้วก็ไม่ได้ใช้ความพยายามมากมายดังนั้นผมก็จะทำในสิ่งนี้ต่อไปด้วยส่วนเรื่องของการรีวิวรถนั้นก็จะทำตามความชอบของผมนะถ้าผมชอบผมสนใจผมอยากรีวิวผมก็ไปไม่สนผมก็ไม่ทำนะก็เป็นสไตล์ของผมประมาณนี้แหละโอเคนะยาวมากพอละสำหรับคลิปนี้ลาก่อนองค์กรรัฐหน่วยงานปาหีทั้งหลายสังคมมือถือสากปากถือสิ่งเจอกันเมื่อชาติไม่ต้องการจบโอตีเจอกูแน่